Minecraft อัชรอตอนที่5ค่ะกลับมาพบกันอีกแล้วเลยเก็บก่อนค่ะมาแล้วก็ปลูกไปเอาให้รอมรัวบ้านเลยแหละอ้อยต้องใช้ค่ะถ้าหมู่บ้านนี้อยู่ตรงนี้ใช่ไหมอีกหมู่บ้านหนึ่งอยู่ฝั่งทางนุชคิดว่าเราจะไปถูกไหมคะรู้สึกจะไม่ได้ไกลกันมากนะเอ้ยเดี๋ยวนะเฮ้ยนี่มันลาเฮ้ยเห็นลาแล้วค่ะได้เวลาหาเจ้าล่อแล้วสินะนี่ไงคะปล่อยมาสิเอ้ยอย่าเอาม้าลงน้ำค่ะมันเดินช้าไม่ดีมาหาอะไรคะเอขอบคุณเอ้ยอุ๊ปิดประตูใส่หน้าเอ้ยนายมาคุยกันหน่อยสิมาเคลียร์กันหน่อยสิอะไรกันอ่ะถ้าเป็นนึกถึงความเป็นจริงค่ะปิดประตูสิหน้าต้องนี่มันแบบโอ้โหหยาบกันชัดเรามาที่ตรงนี้ทำไมคะเหมือนจำได้อ่ะมันมีหมู่บ้านหนึ่งนะที่มีชั้นหนังสือเยอะๆค่ะก็เลยจะมาเอาไม่ใช่หมู่บ้านนี้หรอเพราะว่าโครงสร้างมันไม่ใช่บ้านที่จะมีชั้นหนังสือค่ะโอ้ยขอบคุณสโมกเกอร์เตาทำอาหารไม่ใช่บ้านนี้ที่มีชั้นหนังสือแล้วบ้านไหนจะมีล่ะนี่ไม่ตายสิอุตส่าห์จะมาขโมยสักนิดนึงอุ้ยอุ้ยหุยเกือบน้ำโดดจึ๊บเออนั่นแหละชัดเอ้ยลงน้ำแน่นอนยังไงก็ลงจมโอ้ยเด้งไหนดูสิวิ่งเช็คมันทุกหลังโอ้ใช่อุ้ยนี่ค่ะนี่แหละก็บ้านที่เราอยู่ตั้งนานนี้นะเอ้ามีชั้นเดียวเองอ๋ออย่างน้อยก็ได้ค่ะดูสิมีไหมไม่มีรู้สึกจะเห็นแค่จุดเดียวนะคะที่มีชั้นหนังสือปลูกอ้อยลงไปต่อเลยนี่แหละเอาแบบตรงไหนปลูกได้ปลูกไปเลยค่ะช่วงตอนแรกใช้อ้อยเยอะมากนี่เขายังไม่แก้เหรอคะนั่นน่ะที่ปลาหมึกมันแบบเกยตื้นตายดูสิเห็นมะการได้น้ำหมึกแบบนี้คือปลาหมึกมันเกยตื้นค่ะแล้วเขาแบบขาดน้ำไงแล้วก็ตายแครอทอันไหนแครอทนี่ไงแครอทเออแล้วเราก็มีทองอ๋อนี่ไงตีเลยค่ะย่อยเป็นทองน้อยก็อย่างนี้แหละมาเสร็จทองค่ะจัดไปด้วยแครอทเลยกองฟางแครอททองคำเห็นสองอย่างนี้ก็คงจะรู้กันแล้วใช่ไหมคะว่าจะทำอะไรแน่นอนสิ่งที่เราทำไว้ในมิวเวิลด์ก่อนที่จะไปซีรีส์มาเล่น Minecraft Hardcore ค่ะแน่ทุกคนรู้แล้วสิถ้าใครได้ดูนะรู้แน่นอนเลยค่ะหาลูกรักของเรากลับมาคืนไงนายนี่จับสิคะลาเห็นวะเห็นหูเขาไหมน่ารักไหมสองนิ้วยังไม่ได้โอ้ได้แล้วอ่ะให้แครอททองคำทั้งคู่ฟิชเจอริ่งกันไปซะระหว่างเจ้าม้ากับลาค่ะก็จะได้เป็นล่อไหนหนูนี่น่ารักโตแล้วเอาไปโดบเต็มที่ค่ะเอ้ยโตแล้วเทมต่อเอ้ยหัวใจเลยมา1ดวงเนาะโอ้นี่เขาดื้อนะคะเนี่ยสะบัดเราตกได้หลายรอบขนาดนี้แปลว่าเก่งกาจเฮ้ยเฮ้ยเอาล่อนี่แหละวิ่งเร็วแล้วก็แบกกองได้โอ้โหช่องดูสิคะนี่อ่ะยังเยอะเลยเห็นวะเก็บของได้เลยฝากไว้ในนี้ก็ได้นะเนี่ยดูสิอื้อ อุ้ยไข่4ฟอง5ฟอง ดงไก่ชัดๆนึกถึงพัฒนาการของมนุษย์ใช่ไหมคะล้านศาสตร์ที่เราแบบผ่านคนยุคดึกดำบรรพ์มาที่เราแบบเก็บของป่าล่าสัตว์ใช่ไหมก็จะเข้าสู่ช่วงของการทำกสิกรรมแล้วก็เกษตรกรรมการเลี้ยงสัตว์นั่นแหละได้เลย
เลี้ยงสัตว์นี้ก็จำเป็นที่จะต้องเลี้ยงเหมือนกันนะเริ่มต้นด้วยคอกสัตว์น้อยๆผมไม่ต้องถามใช่ไหมคะเห็นขนาดนี้แล้วว่าจะเป็นการเลี้ยงอะไรสัตว์ตัวแรกที่ไม่ว่ายังไงก็ต้องเลี้ยงก็คือเจ้านี่เลยค่ะวัวกวาดมาเลยค่ะขวางไปเลยแบบนี้ค่ะรั้วมาเลยมาเลยมาเลยค่อยๆถอยค่อยๆเดินแล้วทีนี้มันนี่เลยลอยเขาขึ้นมาแล้วก็ร่วงลงมานั่นแหละฟีเจอริ่งกันซะนี่ไงคะได้เจ้าวัวน้อยมาละนั่นแหละตรงนี้คือตำแหน่ง x ที่ 1,800 ค่ะแล้วก็ z ที่ -3,400 อยู่ทางทิศเหนืออ่ะปะไปกันเลยมันมีบางอย่างค่ะอยู่ทางทิศเหนือของดีเลยแหละไบโอมสวรรค์หน้ากับทะเลทรายอีกแล้วแหละโอ้เจอบ่อยจริงนะเนี่ยไม่ว่าจะไปที่ไหนก็เจอตลอดเลยค่ะว่าแต่เราจะไปไหนกันคะไม่บอกไม่บอกเดี๋ยวไปถึงแล้วก็รู้เองแหละนะพอไปเข้าฟิตค่ะดูสิโอ้นั่นมันปะการังค่ะโอ้โหอย่างสวยวอร์มโอเชียนค่ะมองจากข้างบนสว่างนะพออยู่ในน้ำก็สว่างไม่เท่าไหร่หรอกค่ะแต่ดูดินี่ไงเขามีซีพิคเกิลอยู่อ่ะมันก็เลยสว่างเราจะเรียกมันว่าแตงกวาดองทะเลค่ะโอ้ตรงนี้ก็มีด้วยนะคะเนี่ยอันนี้คือคนละที่เลยนะเนี่ยอุ้ยปะการังค่ะยังดูดีเลยอ่ะนี่ก็คือปะการังอีกค่ะแห่งที่สามอู้แถวนี้มันดงปะการังชัดเลยนะเนี่ยเยอะมากเจนอย่างนี้แล้วอ่ะโอ้โหปกติต้องอยู่ใต้น้ำไม่ใช่หรือมาสิมาโดนแดดเผาเฮ้ยนั่นแหละก็ว่าอยู่ทำไมแดดไม่เผามันต้องเผาสิลงน้ำไปละนายนั่นแหละของมันต้องมีเบ็ดตกปลาที่มีรัวค่ะคือแบบว่าจะไม่แวะนะแต่มันอดไม่ได้เจนมาให้มันบวกอย่างนี้ใครไม่เอาก็ว่าแล้วใช่ไหมยังง่ายเลยค่ะมีแผ่นที่สมบัติด้วยว่าจะไม่ล่าสมบัตินะตอนเนี้ยแต่แบบอดไม่ได้ค่ะมันล่อขนาดนี้แล้วอ่ะจะไม่เอาก็กระไรใช่ไหมอุ้ยอีกแล้วขอบพระคุณค่ะเยอะมากเลยไบโอมที่ปลอดภัยที่สุดในโลกไบโอมที่มอนเตอร์จะไม่เกิดค่ะโอ้โหล้อมรอบที่ปะการังอยู่อย่างนี้มันน่าอยู่มากอ้าวน้ำเปลี่ยนสีแล้วอะ เออดูสิคะเห็นมะเนี่ยยังสวยเออนี่เลยค่ะมาหาวัวแล้วก็รอ20นาทีค่ะให้ตัวน้อยโตแล้วค่อยฆ่าขอทิ้งอยู่ที่เนี่ยบอกเลยมอนเตอร์ไม่ต้องกลัวทอดไม่ต้องปักให้หาวัวค่ะวิธีการหาหนังสัตว์อย่างรวดเร็วเนี่ยเห็นไหมเห็ดนี้ก็เป็นข้าวค่ะวัวแต่ละตัวก็เป็นข้าวแต่เสียดายที่ไปอมนี้ไม่มีต้นไม้เนาะโอ้โหใหญ่มากโหยวัวก็เยอะอะดูสิวัวเห็ดทั้งนั้นนี่เลยอุ้ยเยอะมากอะไม่ต้องเลี้ยงวัวเองแล้วเพิ่งพาการเลี้ยงในเกาะเนี้ยแค่นั้นก็พอแล้วเนาะมาเลยนายนี่เฮ้ยคุณผู้ชมคะดูนี่สิคะความสว่างของท้องน้ำยังสวยอะดูดีมันสวยมากนี่คือถ้ามีหมู่บ้านชาวบ้านสักแห่งนี้แบบอย่างดีเลยนะแบบหมู่บ้านชาวบ้านแบบเจเนเรตขึ้นเข้ามาในไบโอมนี้ค่ะตรงนี้จะน่าอยู่มากนี่มันปะการังมันจะอยู่ทุกทิศเลยเหรอเนี่ยแบบล้อมรอบเกาะเลยค่ะนี่ปิดเลยทำบ้านอยู่ก่อนโอเคเลาะออกนั่นแหละนี่เข้ามาแล้วเรามีถังน้ำค่ะวางไปแล้วเราก็มีนี่แตงกวาดองทะเลเห็นวะเอ้ยสว่างเต็ดเรียบร้อยเป็นไงได้บ้านอยู่อย่างง่ายเลยจากของที่ขโมยมาทั้งนั้นถ้าไม่มีน้ำปึ้มเห็นไหมคะมืดแบบสุดๆมองอะไรไม่เห็นเลยดีคือเจ้านี่ค่ะเห็นไหมถ้าไม่มีน้ำอ่ะเหมือนไส้เทียนมันจะไม่มีแต่ถ้ามีน้ำค่ะมันจะมีเหมือนดอกงอกมาที่ให้แสงสว่างได้ดีๆรอสิแล้วก็วางไปปุ๊บเปิดกล่องไม่ได้แต่เป็นกระจกไ
มองเห็นข้างนอกได้ไงว่าสว่างแล้วยังตอนนี้พระอาทิตย์ขึ้นแล้วยังเอ่ยเออเน่เขาก็มีช่องน้อยๆอยู่ได้เห็นไหมเราก็ทิ้งตัวไว้ตรงนี้เลยค่ะประมาณ20นาทีเนาะเป็นระยะเวลาที่เจ้าตัวน้อยค่ะจะโตเป็นตัวใหญ่โอ้มีเหล็กให้เราด้วยค่ะเจเนเรตในบ่อน้ำอย่างนี้เลยเหรอดีๆไม่มีอะไรทำอยู่พอดี7ก้อนเนาะเนาะ36สินะหนังสัตว์ค่ะขอบใจอุ๊ยอุ๊ยยันหนีเฮดช็อตคริติคอลฮิตนั่นแหละอุ๊ย17แล้วอุ๊ยวัวเยอะวัวเยอะเนี่ยฆ่าเพิ่ง2ฝูง3ฝูงเองค่ะได้มาตั้ง20กว่าละมีใครบอกว่า Minecraft เป็นเกมที่ดีมันคือเกมการฆ่าล้างบางชัดๆผู้เล่นใน Minecraft ค่ะสิ่งที่เราต้องทำนะอย่างแรกคือขโมยจากนั้นก็เป็นฆาตกรค่ะด้วยการฆ่าสิ่งต่างๆเออแล้วก็ไปรุกรานบ้านของคนอื่นค่ะไปแย่งคนอื่นอยู่ทำลายข้าวของสิ่งก่อสร้างเป็นขโมยขจรนั่นแหละนิยามไมน์คราฟต์แถมยังหาเรื่องเขาไปทั่วคือแบบไปเยี่ยมเยียนบ้านนะจากนั้นก็ฆ่าล้างบางเจ้าของบ้านทิ้งค่ะแล้วก็ยึดสมบัติของเขามานั่นแหละนิยามไมน์คราฟต์เลยแหละสิ่งที่ทุกคนทำ นี่แหละค่ะไมน์คราฟต์เป็นเกมที่ดีดีได้แค่นี้แหละจะวัวผู้นี้ก็ถามผมผิดอะไรนายผิดตั้งแต่เกิดแล้วเพื่อนมันผิดที่นายเกิดมาแล้วผู้พัฒนาใส่ให้เวลาที่นายตายอ่ะดบเนื้อกับหนังเป็นพวกที่มีบาปตั้งแต่เกิดทำให้เราต้องมาฆ่าล้างเขาร้องไห้ไปซะต่อให้นายร้องไห้ก็ไม่มีใครช่วยนายได้หรอก ชีวิตวัวนี้มันน่าสงสารจริงๆอ่ะเนี่ยถ้าเขาไม่แบบดบเนื้อกับหนังเวลาที่เขาตายนะเราไม่ฆ่าเขาหรอกเออพร้อมแล้วนักสัตว์ได้มาเยอะมากเลยค่ะเดี๋ยวเฮ้ยนายมานี่แล้วเราต้องการอาสาสมัครหนึ่งตัวกลับไปบ้านด้วยนี่ค่ะมีวัวอยู่หลังเราด้วยนี่พาวัวกลับบ้านไปกันเลยเอ้ยเราพรากนายจากลูกหลานนายแล้วนอกจากจะเป็นผู้ร้ายค่ะเป็นสิ่งต่างๆนานาแล้วเรายังเป็นโจรลักพาตัวด้วยนะเนี่ยเอ้ยดีกว่านี้ไม่มีอีกแล้วเอ๊ะเดี๋ยวนะนั่นเห็นแสงสว่างเออตอนคืนมันดีกว่ากลางวันนะเนี่ยตรงที่แบบพอมีอะไรเรืองแสงสว่างปุ๊บเราเลยแบบเห็นชัดเลยอ่ะหูยอย่างสว่างเลยอ่ะเห็นชัดมากบางทีการเดินทางตอนคืนก็มีข้อดีนะเนี่ยตามมาเลยนายเขาขึ้นน้ำลำบากมาแล้วมาแล้วเข้ามาเออนั่นแหละเก่งมากนายไปอยู่ตรงไหนดีนะนี่เออนี่ไงได้วัวมาแล้วค่ะทุยมีวัวเห็ดในบ้านหนึ่งตัวเฮ้ยรอได้ไหนเอ่ยอันไหนก็ตามที่ไม่ใช่แบบประตูค่ะแบบไม่เอ้ยเอ้ยอุ้ยเบอร์รี่น่ากลัวจริงๆไม่ใช่ขบกำแพงอ่ะมันเลาะได้หมดแล้วแล้วถ้าเรามีถ้วยใช่ไหมคะนี่เอ้ยของดีเอ้ยนั่นแหละใส่เข้าไปค่ะเพอร์เฟคเห็นไหมข้าวกินทั้งนั้นหม่ำสุนเผ็ดเอ้ยใส่ของให้เต็มตัวก่อนนี่ค่ะเห็นมะคือถ้วยเห็ดที่มันร่วงลงมาก็จะเข้าสู่ฮอปเปอร์แล้วเข้าสู่กรงอันนี้เต็มแล้วใช่ไหมกำลังนี่ค่ะเออนั่นแหละกล่องเต็มนี่ก็ฮอปเปอร์เต็มดีมากการรีดซุปเห็ดอย่างได้แบบเรื่อยๆค่ะจนเต็มกล่องนี่วางเป็นด็อปเปอร์ตรงนี้แล้วก็ฮอปเปอร์ค่ะคอมโบร่วมกับด็อปเปอร์นี่ไงปุ่มกดเราก็จะได้เห็ดกินเวลาที่เรากดปุ่มค่ะนี่เฮ้ยก็ได้เหมือนกันนะถ้าเป็นสวิตช์นี่ค่ะก็ได้เหมือนกันเฮ้ยสวิตช์เปิดปิดดีกว่าจะได้ไม่ต้องเคลื่อนตัวเนาะวิ
ดีหาข้าวกินที่แบบดีดีค่ะเอ้ยคอมโบง่ายๆที่ได้ประโยชน์นี่ค่ะมันต้องใส่เพชร2เม็ดอ่ะเรามีเม็ดเดียวเองไม่เป็นไรชิวๆหันหน้าเข้าประตูใช่ไหมทางไหนที่เราเจอเพชรนะข้างหลังค่ะฟังทางนี้เป็นโซนที่เจอเพชรบ่อย1 2 3บล็อกที่4เอ้ยไม่เอามันตรงกัน5ก็ได้ค่ะโอ้โหนี่แหละทางนี้มันดีแค่มาปุ๊บก็เจอเรสโตนเลยเรสโตนอีกแล้วเห็นไหมแหล่งแร่ทั้งนั้นอุ๊ยอย่างที่คิดค่ะเดี๋ยวนะอะไรกันเนี่ยทางเชื่อมมาตรงนี้แปลว่าเราเคยขุดแร่ตรงนี้ค่ะแล้วขุดไปปุ๊บใช่ไหมมันหมดแร่ไงมันปิดไว้อย่างนี้เราก็เลยมองไม่เห็นเพชรอุ๊ยนี่แหละเห็นไหมมันดีซอยนี้ใช่เลยโอ้เพชรสองคนเฮ้ยจริงเดี๋ยวไม่อย่าเพิ่งขุดค่ะอย่าเพิ่งขุดเอามาแค่นี้พอเอ้ยรอฟอร์จูนแล้วค่อยมาขุดดีกว่าเดี๋ยวทำสัญลักษณ์ไว้ซอยนี้เนาะนั่นแหละเฮ้ยเห็นของดีเข้าไปแล้วสองกองเลยค่ะเฮ้ยดวงดีจริงนะนั่นน่ะสกิลลูก GM เริ่มทำงานหัวเราะอย่างชั่วร้ายโซนที่ดีสุดในการปลูกต้นไม้ค่ะหลังคาบ้านใช่เลยตัดต้นไม้ได้อย่างสบายใจแน่นอนถ้าปลูกบนนี้นี่ดูสิเฮ้ยอย่างดีอ่ะนั่นแหละต้นไม้โตไวมากในการเร่งด้วยปุ๋ยตอนกลางคืนไงจะไปตัดไม้ใต้ต้นไม้ที่อยู่แบบตามทั่วไปอย่างนี้เดี๋ยวคีปเปอร์มันระเบิดบึ้มลาก่อนไมคราพาดคอค่ะทันทีแหละเฮ้ยแบบเนี้ยดีกว่าเห็นลืมของที่สำคัญที่สุดอีกอย่างโอ้ยลืมจริงนะเนี่ยซอยไหนนะซอยไหนคะเนี่ยไม่เห็นอันนี้อะไรน้ำเหรออ้อน้ำอ่ะซอยนี้หรือเปล่าเออใช่นั่นแหละที่หานี่แหละลาวานั่นแหละที่หามานานเออไหลเข้าไปแล้วก็วางน้ำค่ะจากนั้นก็ขุดออฟซิเดียนมาเลยสัก 4-5 ก้อนไว้เลยค่ะเป็นบล็อกที่แข็งแกร่งที่สุดใน Minecraft แข็งมากมีดีที่แข็งค่ะในเรื่องของความแข็งแล้วนะโอ้โหกว่าจะได้แต่ละก้อนไหนดูสิอ่ะ5ก้อนค่ะด้วยโต๊ะคราฟที่มีทั้งค้อนแล้วก็เลื่อยจัดไปแล้วก็จัดต่อค่ะอย่างแรกคราฟเป็นหนังสือก่อนโอ้หนังสัตว์นี่ไงจัดมาแล้วก็ชั้นหนังสือ12อุ้ยพอดีเลยสุดท้ายบ้านที่มันสวยงามในตอนแรกค่ะมันคงแบบจะถูกล้อไปเรื่อยๆแน่นอนเลยนะเนี่ยแบบพื้นที่ไม่พอก็ล้ออะไรอย่างเงี้ยมาโต๊ะเอ็นชานวางตรงกลางค่ะแล้วก็ปิดไปเลยถึงไหมเลเวล30 25ค่ะไม่ถึงอ๋อมันไม่ได้ใช้12สิ13 14 15 16ใช้16ถ่ายก่อนแล้วกันก็ต้องการจริงๆอ่ะนะถ้ามิวจำไม่ผิดไมโครมือถือสามารถที่จะแบบเอาปุ๋ยใช่ไหมคะไปเล่นการโตของอ้อยได้ใช่ไหมเออแต่ในไมโครแบบ Java หรือว่าไมโครคอมมันทำไม่ได้น่าเสียใจมาแต่อีก2เป็นเท่าไหร่30อื้อแต่ปกติเรามักจะปิดมุมให้ครบค่ะมันจะได้สวยไงนี่ด้วยได้เวลาในการเอนชานแล้วค่ะประสิทธิภาพอยากได้ฟอร์จูนน่ะต้องลุ้นใช่ไหมว่าจะได้หรือเปล่าจัดไปไม่ได้ Unbreaking พอจะได้เป็นอะไรนะฟอร์จูนไหมเนี่ย
ไม่ได้อ่ะน่าสงสารไม่ได้โฟร์จูนอ่ะดวงไม่ดีเลยใช่ไหมแต่ก็ยังน้อยได้ประสิทธิภาพมาขั้น4ค่ะแล้วก็ Unbreaking ก็ดีนะขุดได้ไวขึ้นแล้วก็ทนทานมากขึ้นขุดได้นานขึ้นค่ะโอ้นี่ถ้าได้ฟอร์จูนมานะบอกเลยถ้าได้ฟอร์จูนมานะคะบอกเลยเพชรกองนี้เยอะแน่นอนโอ้ยแค่นี้ก็เยอะแล้วดูดีนิ่มมากสองกองเนี่ยมีอีกไหมไม่มีแล้วค่ะหมดแล้วเนี่ยขนาดไม่มีฟอร์จูนยังได้ตั้ง11เม็ดถอดออกมาถอดออกมาใส่เข้าไปชุดเกาะฟูลไดมอนด์แล้วเอนชานทางแรกค่ะดวงไม่ดีเท่าไหร่ต้องแบบเอนชานปุ๊บได้ฟอร์จูนปั๊บนี่ชีวิตเปลี่ยนแบบอย่างเยอะแน่นอนเลยอ่ะจะได้ขุดแร่ได้เยอะขึ้นค่ะแต่ว่าตอนนี้ก็ฟูลไดมอนด์แล้วพร้อมทั้งเรืองแสงวิบวับวิบวับวับดูนั่นสิไมค์ความฮาร์ดคอร์ทำไมมันได้ชิวได้ขนาดนี้เนี่ยชิวกับไมค์คราฟเอาชิวรอดดีค่ะก่อนมันเล่นง่ายจริงเนี่ยวะโอเคก็หวังว่าเราจะไม่ตายค่ะแล้วเราจะอยู่ในโลกนี้นานๆเนาะสำหรับ EP นี้ลากันไปก่อนแล้วพบกันใหม่ในตอนต่อไปบ๊ายบายค่ะ